ในการปรับความเร็ว DC มอเตอร์นอกจากเราจะคำนึงถึงความสามารถของวงจรในการปรับความเร็วแล้วเราต้องคำนึงถึงความสามารถในการป้องกันมอเตอร์ขณะที่มอเตอร์ทำงานผิดปกติด้วยซึ่งก็คือการป้องกันมอเตอร์ไหม้โดยปกติเราจะเลือกอุปกรณ์ที่มาทำสวิตช์เช่น Power MOSFET ที่มีขนาดเกินกว่าขนาดของกระแสของมอเตอร์ที่มอเตอร์จะทนได้อยู่แล้วแต่สำหรับตัวมอเตอร์เองเราต้องหาอุปกรณ์มาป้องกันมันกรณีที่เลวร้ายที่สุดของการทำงานของมอเตอร์คือการล็อกโรเตอร์ซึ่งจะพบกับงานที่ต้องการแรงบิดเริ่มต้นสูงๆเช่นงานปั่นของเหลวหรืองานฉุดโหลดที่มีแรงเฉื่อยมากๆสำหรับวิดีโอนี้เราจะสร้างวงจรควบคุมกระแสของมอเตอร์โดยไม่ให้เกินกว่าค่าที่เรากำหนดเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับวงจรที่เราจะเอามาขับ DC มอเตอร์ก่อนนะครับIC ที่เราใช้ขับเป็น IC เบอร์ IR2127 ซึ่งจะมีการตรวจจับกระแสในรูปของแรงดันแรงดันที่ IC ตัวนี้จะหยุดป้อนสัญญาณจุดคือประมาณ250มิลลิโวลต์แรงดันตัวนี้เนี่ยเป็นแรงดันที่ได้จากแรงดันตกค่อมมาตรวจจับกระแสที่ต่อกับซอร์สของ MOSFET ต่อไปเราจะทำการทดลองกันเลยนะครับโดยต่อวงจรเข้ากับแผงวงจรทดลองตามวงจรที่ให้มาเมื่อต่อเสร็จแล้วเราก็จะป้อนสัญญาณจุด MOSFET โดยสัญญาณจุดในที่นี้ผมเอามาจากฟังก์ชัน Generator นะครับหลังจากวงจรทำงานปกติแล้วต่อมาผมจะล็อกโรเตอร์เพื่อให้โมเตอร์หยุดหมุนดูที่ว่าวงจรที่เราต่อขึ้นมาทดลองเนี่ยมันจะตัดสัญญาณจุดตามที่เราต้องการหรือเปล่าเมื่อเราป้อนแรงดันให้กับมอเตอร์เราจะพบว่าเมื่อกระแสเกินขนาดของสัญญาณจุดจะลดลงซึ่งจะเป็นการป้องกันกระแสเกินตามที่เราต้องการมาถึงตอนนี้คงจะสามารถประยุกต์ใช้ IC IR2127 เพื่อสร้างวงจรชุดขับ MOSFET กันแล้วนะครับอย่าลืมกดเป็นสมาชิกช่อง Mr. Project TSE และกดสัญลักษณ์กระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ